วันนี้เรามาตามหาที่พักสุดชิลริมแม่น้ำค่ะที่นี่ค่ะแม่น้ำบางปะกงมีที่พักเปิดใหม่ราคาหลักร้อยที่รอทุกคนไปพักผ่อนชิลๆริมน้ำอยากจะบอกว่าที่เนี่ยเรือน้อยมากเลยนะคะทุกคนจะได้พักผ่อนแบบเต็มที่จริงๆมีห้องพักริมน้ำที่สามารถตกปลาได้จากหน้าห้องหรือจะเหมาลานปาร์ตี้ไปเลยทั้งที่พักเลยก็ราคาโคตรถูกเลยค่ะนอกจากนั้นนะใครรักการตกปลาที่นี่เหมาะมากๆเลยค่ะลองดูว่าจะได้ปลากี่ตัวและวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปตกกุ้งด้วยค่ะเพิ่งรู้ว่ากุ้งที่บางปะกงอ่ะมีไซส์นะแล้วก็ตกง่ายมากๆเลยไปดูกันค่ะนี่ขนาดมาตกวันที่ฝนตกนะเนี่ยวันนี้เราออกเดินทางทิ้งความวุ่นวายจากกรุงเทพใช้เวลาแค่ชั่วโมงกว่าๆไม่ถึง100กิโลก็ถึงแล้วค่ะสวนลุงประสิทธิ์โฮมแสนแคมปิ้งอยู่ที่อำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเทรานี่เองเป็นที่พักริมน้ำที่อยู่ท่ามกลางสวนมะม่วงค่ะด้านหน้าเนี่ยมีที่จอดรถกว้างขวางเพียงพอเลยและส่วนของที่พักเนี่ยแยกกับโซนทางเข้านะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนทางเข้ามีบันไดทางขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวีลแชร์จะลำบากนิดนึงเดินไปไม่กี่ก้าวก็จะถึงริมแม่น้ำแล้วค่ะที่นี่อยู่ริมแม่น้ำบางปะกงค่ะถือว่าเป็นแม่น้ำที่มีเรือแล่นผ่านน้อยมากเลยนะคะบรรยากาศสงบร่มรื่นมากๆมีห้องพัก5หลังนะคะเรามาดูห้องแบบแรกกันค่ะห้องแบบแรกจะเป็นห้องแบบโดมริมน้ำเป็น private zone นะคะสามารถตกปลาได้จากหน้าห้องเลยว้าวห้องนะคะมีแอร์ตัวใหญ่ให้มีตู้เย็นทีวีนะแล้ววิวด้านนอกคือจึ้งอ่ะนอนวองวิวแม่น้ำได้สบายเลยบรรยากาศชิลมากๆค่ะห้องนี้นะคะมีห้องน้ำพร้อมสบู่แชมพูนะคะและเครื่องทำน้ำอุ่นนะมีพัดลมระบายอากาศให้นะคะสะอาดแล้วก็ใหม่มากเลยแล้วมาดูอีกห้องหนึ่งนะคะห้องโดมนะคะบ้านที่นี่จะมีมุ้งลวดให้ทุกหลังนะคะเพื่อป้องกันแมลงต่างๆนะราคาสำหรับ2ท่าน 1,250 บาทเท่านั้นเป็นโดมทรงสูงนะมีตู้เย็นไดร์เป่าผมทุกอย่างครบมากๆทีวีแอร์และบ้านโดมอีกหนึ่งหลังนะคะที่อยู่ใกล้กับศาลาเลยห้องพักที่นี่นะคะเขาทำรั้วรอบไว้ทุกหลังเลยนะคะให้เป็นส่วนตัวสำหรับบ้านหลังนี้นะคะมีประตูไม้ด้วยเก๋ๆนะตกแต่งห้องน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็เห็นวิวแม่น้ำด้วยด้านซ้ายสุดของพื้นที่นะคะมีบ้านแบบเต็นท์ด้านข้างเป็นห้องน้ำเลยห้องแบบเต็นท์กระโจมนะคะห้องคือสะอาดน่าอยู่นะคะมีโซฟาเล็กๆนะคะทีวีตู้เย็นได้เป่าผมมีทุกอย่างครบเลยแล้วก็มีแอร์ด้วยกระโจมตรงกลางจะสูงนะคะและบ้านหลังใหญ่ที่สุดนะคะพักได้4ท่านค่ะมีเตียงขนาด5ฟุต2เตียงนะคะห้องค่อนข้างกว้างเลยมีตู้เย็นใหญ่ให้เห็นวิวด้านนอกเหมือนนี้เลยนอกจากห้องพักแล้วนะคะก็ยังมีลานกางเต็นท์ด้วยราคาแค่คนละ150บาทเท่านั้นเองถ้าสมมุติว่าเหมาลานนะคะแค่ 7,000 บาทรวมลานกางเต็นท์ด้วยนะห้องน้ำรวมโซนนี้มี2ห้องนะคะสำหรับห้องน้ำหญิงสะอาดแล้วก็ไม่เหม็นเลยนะมีเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็สบู่แชมพูให้ด้วยนะคะและห้องน้ำชายนะคะห้องเหมือนกันสะอาดนะคะไม่มีกลิ่นเลยมีห้องครัวด้วยมีกระติกน้ำแล้วก็ของใช้ต่างๆให้ยืมถ้าใครอยากจะมาทำกับข้าวอะไรต่างๆนะคะก็สามารถไปขอยืมใช้ได้แล้วก็ล้างเก็บคืนด้วยนะคะมีมินิมาร์ทมีขนมมาม่าแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนี่แช่เย็นๆเลยเป็นสมาร์ททีวีดูช่อง Finity Channel ได้ด้วยกดติดตามยังกดติดตามก่อนนะเดี๋ยวเราพาไปตกกุ้งตกปลากันดูว่าจะได้ปลาหรือเปล่ารอติดตามชมกันนะคะเราจะตีแล้วนะปลาอะไรปลากดหรือเปล่า
ปลาอะไรปลาอะไรปลากดอีกแล้วแม่ปลากดไปฟังแม่บ้านแล้วนี่อ้วนๆนะจ๊ะปลากดปกติไม่ค่อยเก็บนะคะแต่ว่าแม่บ้านชอบให้แม่บ้านไปแกงถือว่าให้ดูผลงานเนาะติดปะวะอุ้ยได้ๆอยู่มีไฟอยู่ปะวะอันนี้เป็นหางกดไม่ใช่หางกิ่วตัวเล็กนะคะเดี๋ยวเราปล่อยปล่อยไปนะคะโยนดีๆตั้มวัดแบบแอ็กปากฉีกกันไปข้างนึงน้องปลากดจิ๋วมีปลาเยอะมากนะคะถ้าใครไม่ติดว่าปลาเล็กปลาน้อยมาตกปลาที่นี่ได้เยอะจริงๆกดน้อยเราปล่อยไปนะคะเฮ้ยรอดไว้วะแย่แล้วเฮ้ยเมื่อกี้ดึงแรงมากปลาป่าวะมีนะมีตัวป่ะกุ้งหรือปลาเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นก็ดึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันมาพันอันนี้โอ้ปลากดตกใจหมดพันอันนี้เฮ้ยมีไซส์อยู่ปลามาตลอดเลยนะคะกินไม่หยุดเลยนะคะเห็นพระอาทิตย์ตกดินนะคะแต่วันนี้เมฆค่อนข้างเยอะนะเราได้เห็นแสงลำไรแค่นี้เองบรรยากาศดีค่ะแทบไม่มีเรือผ่านเลยจริงๆนะเย็นสบายเงียบสงบนะคะสามารถสั่งอาหารหรือว่าหมูกระทะมาทำกินกันได้บรรยากาศดีๆริมน้ำนะที่นี่สามารถยืมเตาแบบนี้กระทะอย่างดีนะคะเวลาเราท้ออ่ะท้อให้ดูหมูกระทะมันบอกว่าสู้สู้สู้ไม่แล้วกุ้งเดิมอะกุ้งเดิมเอ้ยไม่ใช่ปลาดิปลาใช่ไหมคะปลาอะไรคะปลาอะไรคะปลากดเหมือนเดิมที่นี่จะมีปลาอื่นไหมคะหูตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วปลาก็ติดแบบเงียบๆนะคะที่นี่ปลาเยอะมากถ้าเงียบนานนี่แสดงว่าปลามาติดแล้วตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อยตัวนิดเยอะแยะไปหมดน่าจะตัวเล็กนะกุ้งใจจังมันก็มาปลามีไซส์ไม่หลุดนะไม่มีไซส์ใช่ไหมตัวเดิมตัวเล็กตัวเดิมจ้าน้องหิวเก็บปลานะคะไปพักผ่อนแล้ววันนี้ที่ผลงานปลาวันนี้ค่ะปล่อยไปเป็น10เลยนะคะนี่เดี๋ยวเอาไปเก็บนะคะที่พักนี้ใจดีมากๆเลยนะคะเราฝากปลากดนอนอยู่ในตู้เย็นใหญ่ที่เป็นตู้เย็นรวมในครัวค่ะและเช้าวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยเราจะไปตกกุ้งกันค่ะเช้านี้ทีมเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปตกกุ้งกันเย้ไตโอแห่งคลองเขื่อนนะคะเก่งสุดในย่านนี้เดี๋ยววันนี้เราไปพิสูจน์กันว่าเราจะได้กุ้งเยอะอย่างที่คนอื่นเขาตกได้กันไหมที่พักนี้มีที่ลงเรือนะคะสะดวกสบายสามารถขึ้นเรือได้จากที่นี่เลยไปตกกุ้งคลองเขื่อนกันค่ะไปกันเลยในหัวยกหมุนไม่ได้เหรอหลุดหรอโอ้โหเขากองไปแล้วอุ้ยข้างในมีใครสามตัวแรกตัวมานะจ๊ะ
ตัวแรกมาแล้วนะคะไม่ปล่อยเลยอ่ะไม่ปล่อยมันแซ่บที่นี่เราใช้เหยื่อกุ้งฝอยนะคะไต่มีให้เสียบเกสรเข้าไปที่หางนะคะโผล่ขึ้นมาที่หัวแล้วเด็ดหัวออกให้เหลือมันนิดนึงแล้วก็เกสรโผล่มาหน่อยนึงนะคะได้ไหมแค่นี้ก็ลุยได้เลยค่ะลุ้นได้ไหมเฮ้ยไวเอาปล่อยไปมาแล้วนะคะนี่ตัวแรกของเขาคือของภาคภูมิใจไซส์สวยเพิ่งปล่อยไข่ไปเลิศกล้ามาเลยนี่เขาดูดีเรียบนี่ว้าวโอ้เต็มไม้เต็มมือมันใหญ่กุ้งที่นี่ใหญ่มากนะคะคุณกล้ามดำมาแต่เช้าเลยครับถูกเหรออ้าวเหรอเอาแล้วมันไม่หนีบครับปล่อยเลยครับว้าวไปแล้วครับ1แต้มแล้วมาแล้วเฮ้ยย้ายฝั่งทุกคนมาแล้ววีโอได้ตัวแรกแล้วนะคะทำไมมันดึงอย่างเงี้ยกุ้งนี่กุ้งฝนตกอย่างน่าใส่นะคะนี่เอาไปไหนกุ้งชอบเอาเราก็ยังสู้อยู่นะคะไปเอาเสื้อไปฝนตกเฮ้ยมันต้องเข้าไปอีกแล้วเหรอได้ไหมฝนก็ตกนะคะกุ้งก็กินหลุดไปก็เยอะนี่เป็นช่วงฝึกฝีมือแล้วกันจับปล่อยจับหลุดแต่ก็ได้กันทุกคนแล้วนะเป็นไงวะข้างหน้าแฉะไหมคะแฉะเย็นค่ำเย็นยังไข่เย็นเช่นไข่ไซส์มีไซส์2คันพันกันอย่าหลุดนะรับกุ้งมาแล้วนะจ๊ะกุ้งมากับฝนนะมาอีกแล้วหัวเรือมาอีกแล้วนะคะสู้ไอ้แกเอ้ยมาอีกแล้วไอ้แกหัวเรือเขาดีว่ะมันมาจริงเงี้ยว้าไม่หล่อเลยไซส์นี้มามีไซส์ไต่เอามาแล้วไอ้ก้ามมีก้ามวะแต่ว่าตัวใหญ่ว้ายมีไซส์นะคะส่วนเรานั้นก็ต้องมีบ้างรุนไหมเอ้าปลาวะว้ายแล้วตัวใหญ่ว้ายใหญ่ตลอดเลยนะคะมาแต่ปัญหาคือทำไมเราไม่ได้บ้างวะเสือซุ่มเนี่ยดูดิโหสวยๆมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วว่ายมาแล้วว่ายมาแล้วนี่ใส่เข้ากันหมดเลยตอนนี้กุ้งก็จะเต็มถังแล้วนะคะฝนก็ยังตกไม่เลิกเลยเดี๋ยวรอติดตามผลงานเฮ้ยซ้ายเฮ้ยมันไวก็ได้เลยไอ้คันนี้ถ้าไม่พันก็ได้ใช่ไหมไม่ทันเกียวเกียวเลยของใหญ่ก็มาแล้วนะคะมาแล้วแชมป์ยันใส่สวยมาอีกแล้วกุ้งมาไหนกดดูหน้าหน่อยสิเย้ไอ้กุ้งนี่เยอะจริงๆนะคะจะตกกันได้ไต่เก่งไม่ใช่ไต่เก่งไต่โอไต่ก็เก่งจริงๆนะคะกุ้งมาเรื่อยๆเลยไฟดีด้วยที่นี่ถ้าจะไม่ได้เจอลูกกุ้งเลยนะแม่ไฟสวยโคตรไปตรงไต่ดีกว่าไต่มาอีกแล้วคือ
โอ้โหไต่ตกแบบนางลอยนะคะไส้สวยๆ10ตัวโลมาแล้วนะบอยมาแล้วนะคะไซส์ใหญ่นะคะว้าส่งมาเจ็บเลยอ่ะไซส์ใหญ่ก็สวยสวยสนุกใช่ไหมติดใจติดใจแล้วนี่คือการมันจูนมันต้องจูนต้องจูนก่อนไงนี่คือการวางยาป้าบัวคุ้มครับอุ้ยดึงดึงดึงอ๋อไอ้กาวอุ้ย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 โคตรใหญ่เลยโคตรใหญ่เลยอุ้ยโอ้ยนี่ฝีมือวันนี้ได้แล้วนะกุ้งก้าวตัวมันเลิศเลยบางประกงก็มีดีนะทุกคนได้ไหมได้ไหมคันนี้มันหมานกับฉันจริงหัวแก้วหัวแก้วมาอีกแล้วหัวแก้วนะจ๊ะหัวแก้วหัวแหวนใครสนใจนะคะคันสวยๆแบบนี้ลอกดีๆแบบนี้เซ็นทรัลไลท์นี่เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ให้นะคะแคทคิงค่ะใหญ่ๆโอ้ยใหญ่เท่าไหร่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วใกล้เคียงเลยมันมีใกล้หลังแล้วโอ้คิมคิมตีโลนะจ๊ะได้โอ้โหอะไรกันน่ะไปเซ็งที่ไปเซ็งที่เรือป่ะได้อะไรกันเนี่ยโอ้โหที่เราเพียงโยนไว้ตรงนั้นหรือเปล่าเมื่อกี้เพียงทรายโยนไว้อะเหรอโยนไว้อ่ะไอ้ที่เน่าอ่ะเฮ้ยโยนตรงกระป๋องอ่ะหมุน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 ก้าวอีกแล้วก้าวอีกแล้วใครมาแล้วนะคะปลาบูสนุกมากเลยนะคะสำหรับทริปตกกุ้งบางปะกงนะถ้าใครอยากลองมาตามก็จองไต่ทันนะคะถ้าอยากจองไต่ทันต้องกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะไม่งั้นที่พักจะเต็มแล้วก็ไต่ก็จะเต็มด้วยนะถ้าหากว่าโบไม่เตือน